การกลับมาของชาย4คนนี้ที่ขึ้นพาหนะอะไรก็พินาศแต่กลับมาครั้งนี้พวกเขาพร้อมมากกว่าเดิมคนที่พร้อมที่สุดในซีนนี้ไม่มีใครพร้อมเลยเพราะผมเนี่ยเซียนเกิดมากับแม่น้ำคงไม่พลาดเลยพวกนี้หรอกและถ้าต้องควบเรือเป็นพาหนะคู่ใจพวกเขาก็เตรียมพร้อมมาอย่างดีไม่ว่าจะโดดขึ้นเรือหรือถีบลงเรือหรือเต้นบนเรือจะให้พายเดียวพายคู่พายเป็นกลุ่มหรือจะจ้วงทั้งแก๊งพวกเขาก็ยังก็ยังพินาศอยู่ดีนะฮะทุกคนจะฮือฮากับฉากนี้มากแล้วทุกคนก็จะบอกว่าผมเป็นคนทำให้เดือดล่มแต่ไปดูจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องดูว่ามันสาเหตุมาจากตรงไหนแล้วใครทำเรือล่มล่ะพี่ฟอยฟอยครับเห็นแล้วเหมือนจะฟอยนะไอ้บอมนี่แหละพี่ฟอยเหรอครับเขาอะครับเขาแล้วแหละครับรู้สึกว่าบอมจะลื่นคืออยู่หัวเรือแล้วนั่งแล้วมันแทบอะจริงๆบอกผมก็ได้เพราะผมเทมันทั้งตัวน้ำมันก็เข้าเลยอ่ะเราก็ต้องดูต้นตอดิว่ามาไงถูกไหมครับต้นตอมาจากท้ายเรือเตัวการทำเรือล่มคือใครยังสรุปไม่ได้แต่ที่แน่ๆฟิตร่างกายของคุณไว้ให้ดีแล้วจ้วงหนีแม่นาคไปกับแก๊งนี้บางทีอาจจะไม่ใช่คนหรือเปล่า